ลูกศิษย์พอโทรแล้วนะเข้าไปขอโทษนะคือเขาก็ยื่นเท้าออกมาให้ดูอาจารย์เนี่ยรองเท้าใหม่หนูน้องน่ารักไหมคะน้องสวยไหมเขาก็แบบค่ะน้องไหนใช่ไหมเราเห็นดาราที่แต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่เนี่ยนะครับพาดหัวข่าวบันเทิงเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเพจใช่ไหมเพจแบบก็เป็นชอช้างเพจแบบสุดๆใช่ไหมหรือว่าแบบอะไรนะเพจพริกสิบเม็ดก็เคยเห็นค่ะในโซเชียลมีเดียถามว่าทุกวันนี้มีใครไม่เคยเห็นคำว่าคุณน้ามั้งต้องมีคือแบบสตอรี่อะไรใดๆทุกคนผมเชื่อว่าอาจารย์คาเชนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเปล่าครับคุณน้าเห็นคุณน้าถามจริงไม่เคยคุณน้าไม่เคยเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิจัยทอล์กกับไทยศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษานะครับกับบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ทิ้งไว้ซึ่งกำลังสนุกนะครับแล้วก็กำลังเข้มข้นเลยนะครับวันนี้ดังนั้นก็ต้องขออนุญาตเชิญวิทยากรนะครับทั้งสองท่านนะครับที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วมาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านแรกนะครับขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับดร.คเชนตันสิรินะครับจากสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัชนันท์นาถประธานนะครับจากภาควิชาภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวเริ่มถามที่อาจารย์ณัฐเลยละกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์ณัฐให้ข้อสังเกตนะครับเอาไว้หลายข้อแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะตอนที่ยกตัวอย่างเรื่องเพื่อนนะครับก็วันนี้อยากให้อาจารย์ณัฐเนี่ยช่วยลงไปในรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าอาจารย์ศึกษาแล้วอาจารย์พบข้อมูลอะไรบ้างนะครับค่ะก็คำว่าเพื่อนใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกว่าจริงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในมุมออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เนาะมุมออฟไลน์เราเคยพูดกันไปละว่ามันมีการสร้างคำประสมใหม่ในภาษาไทยนะคะแล้วมันก็ไปเลือกบางแง่มุมของความหมายของคำว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เป็นเฟรนด์อะมาขับเน้นแล้วก็สร้างคำประสมเช่นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนตายอาจารย์เจเพิ่มเพื่อนนอนมาใช่ไหมคะเป็นเซ็กชวลบัดดี้นะคะในมุมออนไลน์ก็มีนะคะคำว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเราลองดูไลฟ์ขายของของแม่ค้าออนไลน์ที่เรารู้จักดีอย่างเช่นพิมพ์ริพายอะไรค่ะเขาก็จะเพื่อนจ๋ามาแล้วจ้าเพื่อนรักอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอาจารย์คิดว่าทำไมเขาถึง address audience ว่าเพื่อนล่ะถ้าให้ผมเดานะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการพยายามจะลดระยะห่างระหว่างพูดกับผู้ฟังหรือเปล่าครับเราขายของใช่ไหมครับเราอยากใหผู้ซื้อเนี่ยเขารู้สึกเหมือนว่าแบบมีความสบายอกสบายใจซื้อกับคนที่สนิทสนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับจังกระเชนผู้เป็นลูกค้าพิมพ์ริพายค่ะแล้วแอบเห็นนะเป็นพ่อค้าด้วยเวลาเราถ่ายไปดูคาเชนตันสิริเขตมาค่ะเอฟน้ำหอมไปแล้วค่ะก็เอาจริงๆนะครับคืออุปสรรคใหญ่เหมือนกันสำหรับการซื้อขายของออนไลน์เนี่ยมันคือความไว้ใจใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราสั่งไปแล้วเราจะได้ของหรือเปล่าจะถูกโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนขายเขาสามารถสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราซื้อของจากเพื่อนใช่ไหมครับมันก็โอกาสที่มันจะโดนหลอกก็น้อยลงทั้งที่จริงเราอาจจะโดนหลอกก็ได้แต่ว่าด้วยกลวิธีทางภาษาแบบนี้ใช่ไหมครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นมิตรมากขึ้นแล้วเราก็มีความอยากซื้อมากขึ้นมีความไว้ใจสูงขึ้นใช่ไหมอันนั้นคือยังพูดความไว้ใจดีค่ะคืออย่างที่บอกว่าความหมายเดิม definition ของคำว่าเพื่อนอ่ะมันก็มีหลากหลายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทำกิจกรรมเดียวกันอายุไล่เลี่ยกันกินข้าวด้วยกันแบ่งปันสิ่งของกันอะไรนะบางทีก็ใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยหนึ่งในนั้นใน definition มีเรื่องความไว้ใจด้วยเพื่อนคือคนที่เราไว้ใจอ่ะมีอะไรก็ยกหูเพื่อนแบบไปปลอบมีปัญหาแล้วเพื่อนเลิกกับแฟนเพื่อนผู้ชายคนนี้ดีไหมอะไรเพื่อนฉันกรี๊ดคนนี้อะไรเงี้ยนี่คือความไว้ใจถูกไหมคะบางทีพ่อแม่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรายกหูหาเพื่อนก่อนครับในเนี้ยก็เหมือนที่อาจารย์คาเชนบอกแม่ค้าออนไลน์ก็พยายามจะสร้างความไว้ใจให้กับกลุ่มลูกค้าก็เลย address ว่าเพื่อนอีกอย่างนึงก็คือถ้าเรามีเพื่อนอะอาจารย์เจเป็นไหมแบบเฮ้ยเจออะไรดีแบบเฮ้ยแบบแกอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้ดีนะแกไปตามอะไรเงี้ยต้องบอกต่อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอีกมุมนึงนอกจากความไว้ใจคืออะไร
งั้นเมื่อเป็นเพื่อนกันอะอะไรดีเราบอกต่อออยากให้เพื่อนใช้ด้วยไงมันเสริมในในยะของความเพื่อนที่มันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในมุมขายของออนไลน์เนี่ยความหมายของความว่าเพื่อนที่มันโดนขับเน้นก็จะเป็นอะไรมีความไว้ใจมีการใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อประมาณนั้นนะคะครับผมแล้วก็แต่บางคลิปก็คือแล้วแต่คนเนาะอย่างที่ถ่ายจะเป็นเพื่อนจ๋าเพื่อนรักเพื่อนอะไรก็ว่าไปอันนี้ไปดูคลิปสอนทำขนมเป็นผู้ชายนะคะเขาก็เรียกคือถ้าคือเขามีเหมือนซับไตเติลอ่ะขึ้นที่คลิปอ่ะครับผมลองนับคำว่าเพื่อนๆอ่ะในนั้นอ่ะเจอแบบหลายสิบครั้งมากในคลิปเพียงแค่10นาทีอะไรเงี้ยหมายถึงว่าขนมเค้กอะไรเงี้ย address ตัวของผู้ฟังใช่แต่ไม่ใช่ลูกค้าเขานะเพราะเขาไม่ได้ขายของนะคะแต่ยังเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียคือเขาทำช่องที่สอนทำขนมแล้วเขาก็เรียกออเดียนเขาอะผู้ชมผู้ฟังเขาอะว่าเพื่อนๆเรียกเพื่อนๆเพื่อนตอกไข่ไปก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆต้องใช้ตะกร้อเบอร์นี้ตีนะครับเอ้ยแต่เพื่อนๆอย่าตีนานเกิน3นาทีนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบไม่ฟูอะไรเงี้ยเพื่อนๆเสร็จแล้วนะผมแนะนำคือเพื่อนๆตลอดคลิปเลยอะแต่นี้ไม่ใช่ลูกค้านะก็คือเหมือนอันนี้มันแต่นี่ความหมายที่ขับเน้นคืออะไรคะผมว่ามันอาจจะสร้างความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเมาส์กันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะครับบรรยากาศมันค่อนข้างจะรีแลกซ์กว่าการที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นรายการสอนทำขนมสอนทำกับข้าวเนี่ยมันอาจจะเรียกท่านผู้ชมใช่ไหมครับดูทางการทางการหรือว่าอาจจะเรียกว่าคุณใช่ไหมครับหรือว่ารู้สึกว่ามีภาพของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลอยเข้ามานะครับว่าท่านผู้ชมเจ้าขาอะไรก็คือเหมือนว่ามันจะมีความเป็นทางการไปอ่ะนะครับนั่นคือเหมือนพอเราเรียกว่าเพื่อนเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนเรายืนคุยกันอยู่แบบใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคความหมายที่ถูกขับเน้นอาจจะไม่ใช่เรื่องความไว้ใจ อะไรของดีบอกต่อแต่มันเป็นการที่เราทำแอคทิวิตี้เดียวกันอ่ะคนเข้ามาดูคลิปเนี้ยแปลว่านี่ก็อยากทำขนมอยากทำเมนูนี้เหมือนกันเราเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมประเภทเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นความหมายที่โดนโฟกัสใช่ก็ไม่อาจจะไม่เหมือนของคลิปพิมพ์ริพายอะไรเงี้ยค่ะผมขอแชร์นะครับต่อจากอาจารย์นัทนิดนึงนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีประเด็นที่ผมสังเกตว่ามันเป็นประเด็นที่มันท้าทายการศึกษาภาษาในสมัยเดิมๆมากเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่แสดงคำหนึ่งมันเกิดขึ้นหรือว่าการใช้ภาษาแบบใหม่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะได้รับการยอมรับหรือไม่เนี่ยคือในสมัยก่อนมันอาจจะมีเรื่องของการต้องใช้เวลาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกวันนี้ด้วยความที่เป็นสังคมออนไลน์นะครับมีการปฏิสัมพันธ์กันแบบreal time เนี่ยนั่นคือเหมือนเวลาตรงนี้มันอาจจะลดลงใช่ไหมครับตอนนั้นถ้าเราจำวันที่คนเขาเรียกกันว่าเป็นวันกระเทยผ่านศึกแห่งชาติใช่ไหมครับจำได้ถ้าทุกคนจำได้ใช่ไหมครับมันดังมากเลยใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องของLGBTQ ใช่ไหมครับคนไทยกับคนฟิลิปปินส์เขามีเรื่องกันแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาก็เชิญมาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการเล่าเหตุการณ์ตอนนึงว่าเนี่ยโดนหยุมฉ่ำใช่ไหมครับแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันทีคือคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับหมายถึงว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงนี้เขาก็ฉ่ำคืออะไรฉ่ำคืออะไรนะครับก็เนี่ยนะครับผมก็ว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องรอ5ปี10ปีเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าคนดูตอนนั้นใช่ไหมครับออนไลน์แสนคนเนี่ยนะครับแสนคน200,000คนเขาเห็นแล้วโอ้โหเขาถูกใจมากเลยหยุมฉ่ำเนี่ยเขาก็แชร์คลิปแล้วเขาแบบเขียนแคปชั่นกันเนี่ยนะครับโอ้โหแบบว่าแบบเทปนี้แบบฉ่ำมากเทปนี้แบบมันฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ล้อไปกับสิ่งที่อาจารย์นัทพูดครับจังเชียงเคยใช้ไหมคำว่าฉ่ำส่วนตัวยังอะไรส่วนตัวยังแต่ว่าเข้าใจได้เข้าใจเราสามารถเชื่อมโยงได้เหมือนกันมีโอกาสจะใช้วันนั้นก็บังเอิญได้ดูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือสิ่งที่อยากจะมันมองให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกนิดนึงก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดการสร้างรูปแบบใหม่ของการใช้ภาษาแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับบางคนที่ไม่เคยเข้าใจความหมายแต่ถ้าเราได้อยู่ในบริบทนั้นณสถานการณ์นั้นเนี่ยบริบทมันจะช่วยที่ทำให้เราสามารถตีความได้อย่างถ้า out of context นะมีคนเดินมาบอกว่าหยุมฉ่ำเนี่ยนึกไม่ออกว่ามันจะแปลว่าอะไรถูกไหมครับแล้วเราก็จินตนาการไม่ได้ว่า
ว่าไอ้หยุมฉ่ำจะเป็นยังไงแต่ด้วยความที่ดูรายการกัญชัยวันนั้นพอดีเขากำลังเล่าเขากำลังเล่าอธิบายว่าเป็นซีนที่ใช่ณเวลานั้นมันเกิดการอีลุงตุงนางเขาถูก CCTV ซึ่งเราเห็นใช่เขาถูกกระทำแล้วเขาไปใช้คำว่าฉ่ำตรงนั้นเนี่ยด้วยความรู้แบ็คกราวด์เดิมของเราเนาะภาษาไทยเองเนี่ยคำว่าฉ่ำแปลว่าอะไรหวานฉ่ำผลไม้นะมันมีคุณภาพjuicy อ่ะมัน juicy มันมีความหวานในระดับสูงชุ่มน้ำอ่ะน้ำเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาคำว่าฉ่ำเนี่ยมาขยายคำว่าหยุมเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตมันอาจจะไม่ได้รับการยอมรับคือหยุมเกี่ยวอะไรกันความโชคน้ำไม่เกี่ยวเลยใช่แต่ว่าเราก็ตีความได้ว่าผลไม้ฉ่ำมันคือผลไม้หวานมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นหยุมฉ่ำก็อาจจะต้องหยุมแล้วหยุมอีกหยุมแล้วหยุมอีกคือแบบมากอ่ะใช่ไหมครับหยุมซ้ำหยุมซ้อนใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วก็พอผู้ชมรายการเนี่ยเขาได้ยินแล้วก็เขาตีความได้แล้วเขารู้สึกว่ามันแสดงความหมายในระดับดีกรีที่มันชัดเจนใช่ไหมครับพอหลังจากดูรายการจบก็เมื่อมีโอกาสถูกไหมครับในการที่เราจะใช้อธิบายอะไรก็ตามในดีกรีที่มากเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงมากว่าเราจะหยิบเอาคำนั้นมาใช้บ้างไม่ต้องหยุมฉ่ำและอย่างอื่นฉ่ำเลยอย่างอื่นมันก็ฉ่ำได้นี่เที่ยวฉ่ำกินฉ่ำกินฉ่ำนอนฉ่ำเลยวันหยุดอะไรดูจนฉ่ำอะไรค่ะนั่นแหละก็คือมันเหมือนกับว่าคืออย่างที่อาจารย์เจบอกครับคือว่าคือแสลงสำนวนมันเกิดใหม่ทุกวันแต่มันไม่ได้หมายความว่าสำนวนนั้นจะอยู่กับในภาษาตลอดไปนะมันต้องผ่านกระบวนการยอมได้รับการยอมรับของคนในสังคมว่ามันสามารถสื่อสารได้มันสามารถที่จะแสดงความหมายของผู้สื่อสารได้ครับแสดงว่าฉ่ำนี่เข้ารอบสุดๆเลยเนาะเข้ารอบแล้วเร็วมากคือ engagement สูงมากแบบไม่รู้กี่หลายสิบล้านครั้งค่ะที่มีคนแบบใช้คำเนี้ยคือมันเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือการเข้ามาแทรกซึมอยู่ในภาษามันใช้เวลารวดเร็วรวดเร็วมากนะมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเล็กมันเป็นตัวคำศัพท์ในตัวของภาษาเนี่ยไวมากนะครับคือจริงๆมันอาจจะต้องมองว่ามันคือด้วยอิทธิพลของโซเชียลมีเดียถูกไหมครับอย่างในอดีตเลยเนี่ยการที่เราสื่อสารกันนะครับเราอาจจะสื่อสารได้กับคนทีละ5คน10คนอย่างมาก100คนเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแต่ปรากฏว่าด้วยความที่โซเชียลมีเดียมันออกมาด้วยความเร็วขนาดนี้มันสามารถไปถึงออเดียนซ์ในปริมาณมากถูกไหมครับในการที่เราจะจัดรายการ1ครั้งไลฟ์1ครั้งเนี่ยเราอาจจะไปออเดียนซ์หลักแสนคนเป็นหลักแสนหลักล้านคนก็ได้ถูกไหมครับมันก็เลยเหมือนเป็นตัวสปีดอัพให้คำนี้หรือรูปภาษารูปแบบนี้เนี่ยมันไปถึงออเดียนซ์ที่เยอะแล้วก็ถ้าเกิดเขาพร้อมใจกันพร้อมใจกันเห็นว่าเฮ้ยมันสื่อสารได้ดีมันสามารถที่จะแครี่ตัวความหมายได้แบบถูกใจจริงแบบทัชมากใช่แล้วมันก็เกิดการเรียนแบบเอาออกมาใช้บ้างซึ่งมันก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่นะครับอย่างในอดีตเองเนี่ยภาษาที่อยู่ในวรรณกรรมถูกไหมครับเมื่อคนไปอ่านอย่างอ่านงานเชกสเปียร์เราเห็นว่าฉากที่เขาบรรยายเขาใช้คำศัพท์นี้แล้วมันกินใจเหลือเกินโอกาสที่เขาจะหยิบออกมาใช้บ้างมันก็มีในชีวิตประจำวันถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นไบเบิลเองหรือว่าพวกวรรณกรรมชิ้นเอกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดการเอาออกมาใช้นอกบริบทอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นบริบทเดิมๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยมันทำให้การเกิดใหม่และการได้รับการยอมรับเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นเกาะกระแสมาเร็วมากอ่ะเป็นไวรัลใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกระแสไวคนก็รับไปใช้ไวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าฟังจากอาจารย์คเชนเมื่อสักครู่นะครับบวกกับที่อาจารย์นัชชานันท์พูดเนี่ยรู้สึกว่าไอ้การเกิดใหม่ตรงนี้มันอาจจะหลักๆเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่รูปภาษาใหม่หรอกที่มันแบบทำงานนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเอาคำที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาภาษาที่มีอยู่แล้วแล้วก็เอามาใช้ในทำนองของการสื่ออารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างแทนที่คำที่เราเคยใช้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอลองยกตัวอย่างงานของผมนะครับลองดูว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็ผมเนี่ยวันนึงเนี่ยผมเคยฟังรายการสัมภาษณ์นะครับแล้วเขาก็พูดถึง
ขาก็พูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะแบบตบกันใช่ไหมครับคือแบบแล้วเรื่องนี้มันตบกันแบบว่าถึงพริกถึงขิงมากเลยเมื่อกี้หยุ่มฉ่ำอันนี้มาตบถึงพริกถึงขิงใช่ครับคือแบบว่าแบบละครเรื่องนี้เขาบอกว่ามันมีฉากที่ตบกันแบบว่าถึงพริกถึงขิงมากอย่างเงี้ยนะครับก็มาลองนั่งคิดว่าเอ๊ะถึงพริกถึงขิงเนี่ยถ้าเราดูตามตัวใช่ไหมครับมันเหมือนเรากำลังพูดถึงเครื่องแกงอ่ะเรากำลังพูดถึงเครื่องเทศใช่ไหมครับครัวอยู่ในครัวเหมือนแล้วมันอยู่ในครัวพริกขิงเนี่ยมันคือเครื่องแกงชิ้นหนึ่งที่เราใช้ผัดใช่ไหมครับผัดพริกขิงใช่ไหมทีนี้มันก็เอามาทำเป็นถึงพริกถึงขิงซึ่งมันก็เป็นลักษณะภาษาที่เราพบได้บ่อยในภาษาที่อยู่แถบนี้ใช่ไหมครับเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเราไปถึงบ้านเขาจะบอกไปอาบน้ำอาบท่ามากินกุ้งกินข้าวแล้วก็แต่งตัวอะไรเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกันแต่ที่เรามีพริกขิงเนี่ยคือมันอาจจะไม่ให้ความรู้สึกแบบ expressive ใช่ไหมมันไม่ค่อยแบบแสดงความรู้สึกอะไรเยอะเนาะพอแบบถึงพริกถึงขิงแล้วมันจัดจ้านคือพริกกับขิงเองมันก็มีความจัดจ้านในรสชาติอยู่แล้วอะเหมือนเดิมคิดว่าย้อนกลับเข้าไปที่เรื่องสเกลเหมือนเดิมนะคะคนไทยอะอีกละในระบบความคิดอะคือคิดถึงสเกลอีกละอะไรที่มันที่สุดมันมากอะใช่เหมือนเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นฉ่ำหรืออะไรก็ตามฉ่ำนี่ก็คือแบบน้ำมันเทเลไบต์ครับที่แล้วอะไรฉ่ำนี่คือแบบน้ำมันเต็มที่มันจุยซี่จริงๆแล้วเหมือนถึงพริกถึงขิงนี่ก็คือมันใช่อีกอะมันไม่ได้ขาดอะมันเต็มอะแล้วมันถึงใช่ไหมครับซึ่งพอมาดูเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์นัทบอกคือความหมายเดิมมันอยู่ในครัวใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าพอผมมาศึกษาจริงอะโอ้มันออกนอกครัวมาไกลเลยนะครับมันออกจากห้องครัวมาเข้าไปไหนบ้างห้องเรียนก็ได้ครับครับเด็กเขาแบบกำลังแบบถกเถียงกันแบบว่าถึงพริกถึงขิงมากเลยนะครับโต้เถียงกันซึ่งอันนี้เป็นความหมายที่ถ้าเราเปิดพจนานุกรมจะเป็นความหมายหลักๆที่มันเป็นสำนวนนะครับหรือว่าอย่างความหมายที่ยังไม่มีคนศึกษาไว้แล้วผมเจอในตัวข้อมูลนะครับก็อย่างเช่นว่าอันนี้move จากห้องเรียนนะครับเข้าห้องนอนนะครับอาจารย์เตยชอบชวนไปนอนตลอดอันนี้มันข้อมูลพาไปนะครับเพื่อนนอนก็ทิ้งอะไรแต่อย่างใดนะครับมันก็จะมีแบบใน X เนี่ยถ้าเราไปดูมันก็จะมีการบรรยายฉากนะครับฉากของพวกอนิเมะหรือว่าเป็นพวกแบบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเป็นมันเป็นการบรรยายฉากที่มันเป็นเซ็กซีนนะครับแล้วมันก็แบบตัวละครเนี่ยแบบมีอะไรกันฉ่ำมีอะไรกันแบบถึงพริกถึงขิงอะไรอย่างเงี้ยคือความหมายมันออกไปกระหายนะก็คือมันทำให้เรารู้ว่าไอ้ข้อบังคับนะครับที่มันเคยมีว่าแบบคำนี้ต้องปรากฏกับคำที่เป็นเรื่องของอาหารน่ะเหมือนมันถูกลดใช่ไหมครับมันข้อจำกัดเนี่ยมันถูกแบบมันถูกทำให้มัน general มากขึ้นมันมีความเป็น general มากขึ้นนั่นคือนอกจากอาหารมันอาจจะมาเกิดคู่กับเรื่องของแบบaction ที่เราทำในชีวิตประจำวันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือข้อมูลผมเจอว่าขนาดคำกริยานะครับที่มันไม่ได้แสดง action อะไรเลยเนี่ยคือเรียนนะครับคือเขาบอกเนี่ยปีหน้าฉันตั้งใจละฉันแบบตั้ง resolution ใหม่ละว่าฉันจะเรียนการเขียนโปรแกรมให้ถึงพริกถึงขิงฉันจะต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเข้มข้นซึ่งจริงๆเนี่ยมันดูเหมือนมันไม่ค่อยไปด้วยกันมันก็แบบเดียวกับที่ตะกี้อาจารย์คเชนยกว่าแบบหยุ่มฉ่ำก็ดูเหมือนจะไม่ไปด้วยกันนะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ทำความเข้าใจได้เมื่อเราตีความมันเป็นเรื่องของการบอกสเกลความมากน้อยนะครับทีนี้ผมรู้สึกว่าเมื่อมันถูกเอามาใช้กับคอนเทกซ์ที่มันหลากหลายขึ้นแบบนี้นะครับลดข้อจำกัดลงเนี่ยมันก็ยังมีบทบาทในการไปทริกเกอร์นะครับหรือในการไปแบบสะกิดนะครับในการไปแบบกระตุ้นให้คำอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆมันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับก็คือถึงพริกถึงขิงเนี่ยนะครับเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีพริกใช่ไหมครับนั่นคือถ้าเราพูดถึงเรื่องพริกอาจารย์นัทคิดถึงอะไรครับพูดถึงพริกเนี่ยพริกมันเผ็ดมันเผ็ดใช่ไหมครับอาจารย์เชนคิดถึงอะไรครับความร้อนความร้อนใช่ไหมครับคิดถึงความเผ็ดคิดถึงความร้อนดังนั้นมันเลยไม่แปลกนะครับที่มันจะมีแสลงที่มันมาต่อก็คือเราเห็นดาราที่แต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยใช่ไหมครับพาดหัวข่าวบันเทิงเขาก็จะบอกว่า
โอ้ยเพจใช่ไหมเพจแบบก็เป็นชอช้างเพจแบบสุดๆใช่ไหมหรือว่าแบบอะไรนะเพจพริกสิบเม็ดก็เคยเห็นค่ะใช่เลยครับแล้วเนี่ยนะครับคือมันจะเห็นว่าถึงพริกถึงขิงมันใช้ได้ใช่ไหมครับเราก็นึกถึงคุณสมบัติของพริกซึ่งมันก็อาจจะมีเพจมันอาจจะมีแซบใช่ไหมครับแล้วเพจแซบมันก็ถูกเอามาใช้ในการแบบโอ้โหแบบแต่งตัวแซบมากแต่งตัวเพจมากแล้วอีกเพจกับแซบเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นใช่ไหมมันไปทริกเกอร์ให้คำที่อยู่ใกล้ๆมันอะเกิดเป็นคำขยายอีกใช่ไหมครับมีความ creativity มีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมอย่างเช่นว่าจะบอกว่าเผ็ดเฉยๆเนี่ยมันก็มันก็ธรรมดานั่นคือมันเผ็ดแบบพริก10เม็ดอย่างเงี้ยครับหรือตอนนี้ที่ผมเก็บข้อมูลนะครับพาดหัวข่าวเนี่ยคือเผ็ดแบบพริกยกสวนอะไรเงี้ยคือมาหมดทั้งสวนใช่ไหมครับเหมือนคอตันคาเชนแต่คาเชนเจออะไรปรากฏการณ์แบบนี้ไหมครับก็จริงๆยังขอกลับพูดถึงเรื่องพริกสิบเม็ดกันโอเคครับนะครับในการที่เราจะขยายความในเรื่องของระดับใช่ไหมครับระดับความเผ็ดเนี่ยประมาณหนึ่งเลยมันวัดได้ด้วยปริมาณพริกจำนวนใช่ไหมครับในอาหารจานนั้นใช่ไหมถ้าส้มตำพริกสามเม็ดมันก็จะจืดหน่อยจืดหน่อยใช่ไหมครับพอเราใส่เป็นพริกสิบเม็ดพริกร้อยเม็ดเนี่ยความเผ็ดมันจะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นถูกไหมซีฟาร์ดเลยมันก็เลยทำใหมันคือเรียกมันโยงกับประสบการณ์จริงของเราเรารู้ว่าถ้าเกิดเราใส่เพิ่มดีกรีมันก็จะเพิ่มมันก็คือ more is up เนาะใช่ไหมครับมันก็จะใส่เพิ่มเพราะฉะนั้นไปเนี่ยพอเวลาวันนึงเราไปเจอแบบใส่พริกยกสวนเนี่ยมันไม่ต้องตีความมากเรารู้ว่ามันคือสุดดีกรีนี่คือเราบลัฟกันด้วยความเผ็ดใช่มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับคือเข้าใจว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะก็คืออาจจะเคยเจอคำพวกนี้แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่เอ๊ะหรือว่าเราอาจจะเคยเอ๊ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงใช้อย่างนั้นแต่ว่าอาจจะใช้จนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเราเคยชินนะใช่ไหมครับเราแบบเคยชินจนแบบมองข้ามมันไปตัวเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเขามี creativity กันขนาดนี้นะแต่ว่ามันใช้โดยความเป็น native อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับในภาษาไทยนะครับคือมันเป็นกลไกนะครับการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดขึ้นเป็นสากลนะครับเดี๋ยวถามอาจารย์นัทอีกนิดนึงนะครับนอกเหนือจากเพื่อนทั้งหลายที่อาจารย์นัทเจอมาแล้วเนี่ยอาจารย์เจอปรากฏการณ์คล้ายๆของผมที่เพื่อนหรือว่าคำทำนองเนี้ยครับใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยมันไปทริกเกอร์คำอื่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมค่ะก็มีค่ะในโซเชียลมีเดียถามว่าทุกวันนี้มีใครไม่เคยเห็นคำว่าคุณน้ามั้งต้องมีคือแบบสตอรี่อะไรใดๆทุกคนผมเชื่อว่าอาจารย์คาเชนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเปล่าครับคุณน้าเห็นคุณน้าถามจริงไม่เคยคุณน้าไม่เคยเหรอทำไมอาจารย์คาเชนต้องไปถ่ายติ๊กต็อกคือทุกวันนี้นะครับเวลาเขาจะพูดหรือว่าอะไรนะคือเขาจะฟ้องอ่ะเหมือนฟ้องพับลิกอ่ะเหมือนพูดลอยๆแล้วก็แบบว่าหรือว่าต้องมาจะ address audience ที่มันเป็น general อ่ะคือแบบเนี่ยจะสมมุตินะครับมันมีข่าวว่าแบบคนนึงแบบไปเข้าร้านแล้วเอาลูกไปไม่มีมารยาทในการกินนู่นนี่คนคอมเมนต์ก็จะเป็นแบบจะมีมารยาทกี่โมงครับคุณน้าอย่างเงี้ยซึ่งคุณน้านี่คือจริงๆคือไม่ได้เรียกคนในคลิปนะไม่ใช่แต่เหมือนเขาฟ้องอ่ะเขาฟ้องพับลิกอ่ะใช่อะไรเงี้ยครับซึ่งอุ้ยตะกี้ผมเผลอหลุดคำว่าอะไรไปหรือเปล่าครับกี่โมงนี่ก็อ่ะกี่โมงนี่ก็น่าสนใจใช่ไหมครับไปกลับมาคุณน้านิดนึงครับก่อนหน้านี้เคยได้ยินแม่อ่ะแน่นอนแม่นี่ยังอยู่นะครับแม่ก็ยังอยู่คือแม่เนี่ยก็เหมือนที่อาจารย์ทั้งสองท่านจะเคยได้ยินเนาะคือตัวแม่อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ดีกรีเหมือนกันสเกลใหม่ละตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวสูติใช่ไหมใช่คือทำไงบลัฟกันอีกแล้วตัวแม่ตัวมัมตัวสูตินารีตัวมันดาตัวมอสระแอร์ไม่เอกอะไรคือสารพัดทีนี้ตัวแม่ก็ยังอยู่นะสมมติว่าเวลาเราดูคลิปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ใช่เราขอโทษคนในคลิปอ่ะเขายกย่องกันอ่ะสมมติว่ามีคลิปนึงเป็นโรงเรียนสอนแอร์โฮสเตสนะคะตัวผู้ดำเนินรายการอ่ะเขาเหมือนประสบการณ์ในการบินอ่ะอยู่หลายสายการบินประสบการณ์งานมากกว่าคนที่ได้รับเชิญมาสัมภาษณ์เพราะนั้นเป็นเด็กเลยแหละเพิ่งเข้าสายการบินใหม่ๆเขาก็เรียกผู้ดำเนินรายการแม่ใช่ไหมแม่หนูนะแบบฝึกอยู่แบบ2ปีเลยนะแม่อะไรเงี้ยคือแม่ก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่าคุณน้ามันมาใหม่คือมาจากกลุ่ม LGBTQ ก่อนคุณน้าก็ประมาณตัวแม่นั่นแหละค่ะอาจจะจี๊ดกว่าแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมันสเปรดมาในโซเชียลมีเดียมันก็กลายเป็นเหมือน address คน
ด้วยความ general อ่ะเหมือน audience in general อาจารย์เชนไม่เคยเจออาจารย์เชนไม่ได้ดู story ลูกศิษย์ใช่ไหมเนี่ยลูกศิษย์แต่ละคนนะมันฟ้องอะไรนะก็จะต้องแบบคุณน้าตลอดอ่ะอ้าวตายละอะไรนะจะตรงปกกี่โมงคะคุณน้าอะไรเงี้ยคือจะฟ้องอ่ะหรือต้องการบอกให้โลกรู้ว่าเป็นคุณน้าอย่างเงี้ยขออนุญาตถามเพิ่มเติมเก็บข้อมูลเล็กน้อยคือเราพบคุณน้าในบริบทของการฟ้องใช่การประกาศออกพับลิกหรือว่าการลงสตอรี่หรือการโพสอะไรอ่ะคือต้องการให้พับลิกรู้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราก็จะบอกว่าแม่นี่ตัวเองก็เป็นนะลงสตอรี่เมื่อก่อนอ่ะแบบสวยมากแม่แบบโอ้ยอร่อยมากแม่คือจริงๆคือบอกออเดียนส์อะแต่ไม่ได้บอกใครเป็นพิเศษนะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนทีนี้พอเด็กวัยรุ่นนะคะปัจจุบันอะเขาก็ไม่ใช่แม่ละเขาใช้คุณน้าตลอดสวยมากคุณน้าทุกวันเลยตันเชนซึ่งแบบโอ้ยทำไม่ไหวแล้วคุณน้าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโอ้ยคุณน้าต้องมาตามนะร้านนี้คือแค่บอกคนอื่นอะจัสว่าคนอื่นอะอันนี้อาจารย์เชนลองนึกถึงถ้าเป็นยูทูบเบอร์คนอื่นเขาอาจจะใช้เขาทุกคนอันนั้นคือเขาก็เลี่ยงอ่ะคือเขาก็เจเนอรัลคุณน้ามันก็อารมณ์ประมาณตอนนี้เหมือนคำว่าทุกคนแต่ว่าผมว่าสิ่งที่จะสังเกตก็คือเหมือนไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นคุณน้าเนี่ยแปลว่าภาษาไทยเหมือนมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับกลไกในการเลือกคำพวกนี้เบสออนคำเรียกญาติเนาะใช่คำเรียกญาติทั้งนั้นเลยเพื่อนนะคะเมื่อก่อนสัก10ปีที่แล้วจะมีซิสใช่ไหมใช่ไหมคะซีสขอบคุณนะคะซีสมอร์นิ่งคะซีสตอนนี้ไดอารี่ตัวซีมันปล่อยออกมาใช่ไหมครับก็ซีสกันทางบ้านทางเมืองแต่ว่าเสร็จแล้วพอกระแสหายไปก็เริ่มมาเป็นแม่ใช่ไหมคะแม่ตัวแม่อะไรแต่ผมว่าตรงนี้นะครับคือถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับตอนนั้นซีสกับแม่เนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่เทียบกันได้ดีคือซีสเนี่ยมัน widespread มากในช่วงหนึ่งเนาะคนใช้กันเยอะมากแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้มันอยู่ไหมคือเราไม่เห็นคนใช้แล้วนะคะที่แม่เนี่ยมัน establish มันมีคนใช้แล้วยิ่งในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับคือถ้าเรานึกถึงพิธีกรนะครับที่เป็นผู้หญิงอะคือไม่จำเป็นที่จะต้องมีอายุหรือว่ามีลูกแล้วก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าสมมติว่าแบบคนที่ address เขาเนี่ยใช่ไหมครับคือรู้สึกว่าแบบให้เกียรติหรือว่าแบบ highly praised นะครับอย่างเช่นคุณตั๊กสิริพรเนี่ยเขาคนอื่นก็จะเรียกเขาว่าแม่ใช่ไหมครับเหมือนดีเจนุ้ยก็เรียกเขาว่าแม่นะคะเดียวกันเนี่ยคุณตั๊กสิริพรเขาก็ adopt address term นั้นมาแทนตัวเองเหมือนกันเพราะแม่ว่าอย่างนั้นแม่ว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนที่มีอายุหรือมีประสบการณ์สูงเพราะอย่างเช่นรายการที่คุณนุ้ยสุจิราเป็นพิธีกรเนี่ยคนอื่นก็พร้อมใจกันเรียกว่าแม่ทั้งที่คุณนุ้ยยังดูสาวๆอยู่ใช่ครับแต่เขาก็เป็นแม่ลูกสองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับเอาจริงๆมันก็เหมือนกับคำว่าสิ่งถ้าเมื่อกี้ที่จันเจบอกครับว่าถ้าเราเอาแม่กับซิสมาเปรียบเทียบกันมาเปรียบเทียบกันเราพบว่าซิสมันค่อยๆเฟดไปแล้วถูกไหมครับถ้าเรามองในแง่บริบทของการสื่อสารจริงๆเนี่ยการที่เราเรียกคนอื่นว่าซิสเนี่ยเรากำลังให้เกียรติเขาน้อยนะเขาคือน้องถูกไหมครับเขาคือน้องแต่ในความสุภาพจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะถ่อมตนและยกอีกฝั่งให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกคนอื่นว่าแม่เนี่ยอาจจะได้รับการยอมรับได้ง่ายกว่าคืออาจจะเป็นที่สังคมเราด้วยเนาะเราเป็นสังคมที่มีน้องของตัวแล้วก็มีเรื่องอะไรนะยกย่องคนที่เราคุยด้วยอ่ะมากกว่าแล้วมันก็จะไม่สุภาพถ้าเราไป address เขาในสถานะที่ต่ำกว่าเราโอ้เป็นเมื่อเปรียบเทียบกันเป็นคำอธิบายที่ดีอีกแง่มุมนึงคืออย่างนี้ครับที่อาจารย์เจบอกว่าเนี่ยเรา adopt address term คือเวลาเราเรียกคนอื่นอ่ะเขาเรียกบุรุษที่สองใช่ไหมเหมือนยูอ่ะแม่ว่าไงอ่ะอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วบุรุษที่หนึ่งก็ adopt มาเป็น address term เขาถามมาเป็นสรรพนามตัวเองอีกอย่างเงี้ยคำว่าแม่เลยอยู่ไงคือเหมือนมันได้คือเรียกว่าอะไรมันให้บทบาทได้ทั้งบุรุษที่1บุรุษที่2แต่ซิสน่ะไม่ได้เพราะว่าเราเรียกเขาซิสแต่เขาไม่มีมันจะแทนตัวเองว่าซิสไม่ได้ไม่มีใครที่แทนตัวเองว่าซิสใช่มันแปลกอ่ะแม่มันก็เลยอยู่เนาะเป็นเหตุผลที่อธิบายได้นะว่าทำไมมันรูปนึงมันถึงอยู่อีกรูปนึงมันถึงไม่อยู่ใช่ไหมแล้วนอกเหนือจากนี้มีคำอื่นอีกไหมก็นี่ฮะได้ยินเพลงฟ้ารักพ่อไหมโอ้ฟ้ารักพ่อคำว่าพ่อใช่พ่อเหรอคะพ่อคือใครคะอาจารย์กระเทงเคยได้ยินไหมฟ้ารักพ่อได้ยินอาจารย์กระเทงมีใครเรียกมารักไหมคะฟ้ารักพ่อเนี่ยเป็นเพลงประจำ
วันเด็กของปีนี้เลยนะฮะเด็กร้องกันแต่เพลงฟ้ารักพ่อเลยนะก็รู้จักเออในขณะที่ปีก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรนะทรงยังแบดไซด์ยังโอชกลายเป็นว่าเอ้ามันชิฟมาเป็นใช่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเนี่ยก็ร้องแบบฟ้ารักพ่อกันหมดใช่รู้จักหมดเลยอะไรเงี้ยพ่อก็เป็นคำเรียกญาติเหมือนกันมานอกจากซิสนอกจากแม่นอกจากเพื่อนใช่ไหมคะในเพลงฟ้ารักพ่ออ่ะพ่อก็เปลี่ยนความหมายไปใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะจ๊ะคะเจนถ้าเกิดดูจากเล็กซิคอลมีนิ่งของพ่อนะก็จะน่าจะเป็นผู้ชายที่มีอายุใช่พอสมควรก็คือใช่ครับคือเขาอาจจะเป็นมีบทบาทอะไรก็ได้ทางสังคมใช่ไหมแล้วคือเรารู้สึกว่าแบบจำละครเรื่องดอกส้มสีทองได้ใช่ไหมครับคือถ้าฟ้าจะได้เป็นแอร์เอ้ยฟ้าจะเสียตัวนะฟ้าต้องได้เป็นแอร์นะฟ้ารักพ่ออะไรเงี้ยคือมันเป็นเซนส์อย่างแบบในทำนองนั้นใช่ไหมก็คืออาจารย์เชนพูดถูกคือส่วนใหญ่ก็น่าจะมีอายุเนาะเป็นเสียเป็นป๋าแหละสายเปย์อ่ะใช่เออก็โดนเรียกว่าพ่อผมว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับที่อาจารย์นัทพูดถึงเรื่องคำว่าพ่อเนี่ยนะครับถ้าเราติดตามนะครับการไลฟ์ขายของการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันจะมีการสร้างตัวตนนะครับมันจะมีการที่เขาเรียกว่าแบบเป็น self identity construction นะมันเป็นการสร้างแบบว่าเหมือนเราเนี่ยจะ position หรือเราจะวางตัวเองให้ลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับเราอย่างเช่นบางร้านเนี่ยเขาก็พูดว่าเจ๊แทนตัวเองว่าเจ๊เลยมันก็จะให้อารมณ์แบบคนจีนซึ่ง แล้วดูแบบพูดจาแรงๆใช่ไหมครับแล้วครั้งที่หลายร้านเนี่ยคนขายก็อายุไม่ได้เยอะเลยนะแต่ก็แทนตัวเองว่าแม่แล้วก็แทนคนที่เข้ามาแบบว่าพิมพ์อย่างเช่นขายกางเกงอย่างเงี้ยครับมีลูกค้าใช่ไหมชื่อ user ว่าไอติมนมอะไรเงี้ยเขาก็พ่อไอติมนมพ่ออยากเอาไซส์อะไรพ่อพิมพ์ไซส์พ่อพิมพ์สีเลยเดี๋ยวแม่เอามารีวิวให้ดูอะไรเงี้ยครับเป็น address ลูกค้าไปใช่อ๋อแต่แต่เช่นแต่ว่าเป็นบางช่องอ่ะเขาเรียกว่าอะไรบางเขาเรียกว่ามันบางร้านก็อย่างที่ผมบอกใช่ไหมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตัวนั้นคือมันเป็นการเลือกในทางกลับกันเนี่ยถ้าอาจารย์คาเชนเคยเห็นนะครับร้านออนไลน์ที่เขามีลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างชาวต่างชาติใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคนพม่าเป็นคนเป็นคนเขมรอะไรเงี้ยลองไปดูได้นะครับอันนี้ผมดูพวกร้านขายพวกท็อปเปอร์เครื่องนอนอะไรเงี้ยครับมันจะมีชาวต่างชาติที่เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาเป็นคนขายซึ่งเขาจะไม่มีการ adopt คำว่าแม่เขาจะไม่มีการ adopt คำพ่อแต่เขาจะพูดว่าหนูแล้วก็พี่ๆอันนี้ก็เบสิกอันนี้เหมือนออฟไลน์อ่ะเราไปเดินไปซื้อของตามห้างก็อย่างเงี้ยน่ะพี่คะแวะดูก่อนได้นะคะอันเนี้ยถ้าเป็นแต่ว่าอันนี้คือผมว่ามันลูกจ้างก็จะมันอาจจะเป็นปัจจัยนึงที่แบบว่าด้วยความที่เขาเข้ามาเป็นลูกจ้างของนายจ้างใช่ไหมครับดังนั้นคือเหมือนว่าเขาก็จะมีความการเลือกเนี่ย choicing ของเขาเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของความเขาเรียกว่าเราไม่สามารถจะ take ความเป็นเจ้าของได้แบบได้เต็มที่นะครับมันเหมือนไม่ใช่เจ้าของมันก็คือคำพวกนี้มันคือคำวัฒนธรรมใช่ไหมครับมันต้องเกิดจากสิ่งที่เรายอมรับในสังคมวัฒนธรรมนั้น อย่างเช่นเคยก่อนหน้านี้สักไม่กี่ปีครับเคยเห็นข่าวที่มีคนไปชูป้ายกับดาราหรือนักร้องจีนอะไรสักอย่างที่แทนตัวเองว่าแม่ปุ๊บแล้วมันก่อให้เกิด controversy บางอย่างว่ามันไม่สุภาพที่จะไปเรียกเขาว่าลูกครับ อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในสังคมไทยอ่ะคือคำว่าแม่เนี่ยด้วยมันค่อนข้างมีนัยยะทางวัฒนธรรมมันมีนัยยะของการอุปถัมภ์แล้วมีคำว่าแม่ยกเราไม่จำเป็นต้องเป็นแม่เขาแต่เราคอยซัพพอร์ตเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นแม่ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเจเนติกมัมก็ได้ใช่ไหมครับแต่ในสังคมอื่นไม่ได้หมายความว่าจะเอาคำนี้ไปใช้ในแบบนั้นได้มันก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของวัฒนธรรมนิดนึงผมว่าจุดนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าด้วยคำว่าแม่เนี่ยมันมีนัยทางวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์เล็กๆเนาะคือมันมีความให้เกียรติสูงอ่ะมันก็เลยเหมือนเขายังอยากจะสื่อความหมายแบบนี้นะคือเขาอยากสื่อความหมายว่าฉันตามซัพพอร์ตนะฉันตามซัพพอร์ตเธอนะฉันเป็นแฟนคลับของเธอนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกตัวเองว่าหมาหมีใช่ไหมคือถ้าเราตามแฟนด็อกทุกๆด็อกเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นหมาหมีคอยตามลูกๆใช่ไหมครับซึ่งผมว่าอันนี้มันก็เข้ามาแทนที่มันก็อาจจะเป็น another version ของแม่ยกใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าแม่ยกมันอาจจะดูแบบลิเกดูลูกทุ่งไปนิดนึงใช่ครับก็เลยอดอปคำใหม่คำใหม่มัมมี่เป็นมัมมี่แทนอันนี้มันก็น่าสนใจก็คือว่าถ้าในสังคมไทยเรารู้สึกว่าความหมายของการซัพพอร์ตเนี่ยมันโดดเด่นอยู่ในคำว่าแม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าลองเปรียบเทียบกันกับภาษาอื่นๆอย่างจำลองดูง่ายๆว่าอย่างภาษาอังกฤษคิดว่าพวกแฟนเองก็อาจจะไม่ได้แทนตัวเองแบบไม่เรียกตัวเองเป็นมันจะกลายเป็นซัพพอร์ตเตอร์คือคนที่อยู่ด้านล่างที่คอยซัพพอร์ตมากกว่าใช่ครับคือผมว่ามันเหมือนว่ามันเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่มันมีความจำเพาะเนาะคือลักษณะนี้มันอาจจะเกิดขึ้นแบบจีนไทยอะไรหรือว่าแบบใกล้ๆเคียงแต่ว่าพอเป็นบริบทของวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบที่อาจารย์ขเชนพูดนะครับโอเคครับอาจารย์นัทมีคำอะไรจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมครับเหมือนเดิมก็โซเชียลมีเดียเนาะน้องก็คำเรียกย่าอีกแล้วนะแต่นี่มันก็ establish มานานแล้วแหละเรียกทุกอย่างว่าน้องน้องในที่นี้คือหมายถึงน้องเนี่ยหมดเลยเข็มขัดรองเท้าเสื้อผ้าครีมทาหน้าก็น้องอะไรเงี้ยได้หมดนะคะอ๋ออันนี้อันนี้มันค่อนข้างจะเห็นชัดนะครับขอยกตัวอย่างเป็นการขายของออนไลน์อีกแล้วไปดูเขาขายต้นไม้เนี่ยเขาจะบอกโอ้น้องเนี่ยเลี้ยงง่ายรับน้องไปเลี้ยงเถอะต้องการแดดแบบน้ำลายไม่ต้องใช้แดดเยอะปุ๋ยก็แบบนานๆใส่ทีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะขายอะไรนะอะไรดีครับแม้กระทั่งผมเข้าไปดูนะเขาขายพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเก้าอี้แคมปิ้งอ่ะเขาจะบอกโอ้น้องเนี่ยเบามากนะคือเหมาะกับการพาไปทุกๆที่นั้นพี่ๆอ่ะรับน้องไปเถอะอะไรเงี้ยลูกศิษย์พอโทรแล้วนะเข้าไปขอโทษนะคือเขาก็ยื่นเท้าออกมาให้ดูอาจารย์เนี่ยรองเท้าใหม่หนูน้องน่ารักไหมคะน้องสวยไหมเขาก็แบบค่ะน้องไหนอันนี้หลายปีแล้วนะตอนนั้นแบบตกใจเหมือนกันแบบโอ้รองเท้าก็น้องเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอนึกถึงลูกตัวเองเนาะป.5 อะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้ adopt คำว่าน้องไปไกลกว่าสิ่งมีชีวิตนะลูกจะเรียกหมาเรียกแมวเรียกน้องโดยที่เราไม่เคยนำก่อนแต่ลูกก็เรียกได้ค่ะแต่ไม่ได้ไกลไปจนถึง inanimate object แบบของมีชีวิตแล้วเรียกน้องอะไรเงี้ยไม่ถ้าเด็กอะยังในยุคแรกๆตอนที่น้องเริ่มขยายความหมายเนี่ยด้วยส่วนตัวเราก็ observe ปรากฏการณ์นี้มาพอสมควรแล้วก็จะบอกว่าหรือว่าการที่เราเรียกสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงเราว่าน้องเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าคำว่ามันเนี่ยมันคือไม่สุภาพแล้วเราก็อาจจะไม่แฮปปี้นักถ้าใครมาเรียกสิ่งที่เรารักว่ามันถูกไหมครับแล้วเราก็จะใช้น้องมันดูเหมือนมันมีเซนส์ของความแบบรักความเอ็นความเอ็นดูใช่มันคืออยู่ในใช่มันอยู่ในความรักความเอ็นดูของเราแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเรียกมาทรีตเขาเป็นสัตว์จริงๆแล้วถูกไหมครับมันก็เลยทำให้น้องเนี่ยมันเดเวลอปความหมายของการเป็น address term กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมครับแล้วหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มเห็นวันนั้นก็เคยพูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วแหละแต่ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็เสนอมาว่าเอ๊ะแต่การใช้น้องเพื่อที่จะบอกว่าเราให้เกียรติเพื่อความสุภาพเนี่ยมันอาจจะไม่จริงมั้งอาจารย์เขาเจอในรายการนึงก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเตรียมน้องเสร็จก็เอาน้องลงทอดเลยนะคะใช่เราก็รู้สึกว่าผมเคยเจออย่างนี้มันไม่สุภาพแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของความแบบจะพูดยังไงดีเป็นเรื่องความมุ้งมิ้งในการเลือกใช้ภาษาของคนที่ต้องการพูดเนาะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคืออยากให้การสื่อสารมันมีความแบบน่ารักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ก็อยู่ที่มุมมองคนไงว่ามองแล้วอะไรน่ารักอะไรอะไรน่าทะนุถนอมอะไรผมว่าไอ้ความไอ้การเรียกน้องที่สมมติว่าเราเตรียมปลาจะลงทอดเนี่ยแล้วเราเรียกว่าน้องเนี่ยมันมาทีหลังนะครับใช่มันมาทีหลังคือมันจะต้องมีน้องที่ไปใช้กับพวกสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมที่เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นรถเนี่ยชัดมากนะครับคือจะเอาน้องไปล้างอะไรเงี้ยนะครับพอมันเกิดตรงนั้นได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสามารถแบบ extend ไปที่สิ่งที่แบบมันไม่มีชีวิตพวกแบบอาหารพวกลงปลาที่ตายแล้วมันก็คงเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรใช้กับของใกล้ตัวก่อนเหมือนที่ลูกศิษย์ยื่นเท้ามา ยื่นรองเท้ามาให้ดูรองเท้ารองเท้าแล้วก็มีคนเข็มขัดก็คืออะไรที่มันยังอยู่กับร่างกายอ่ะมันก็ได้รับการอดอปไปใช้ก่อนเรียกน้องก่อนก่อนจะมากลายเป็นต้นไม้เป็นรถอะไรซึ่งไกลตัวหรืออาหารที่เอาไปทอดหรืออะไรโอเคครับอาจารย์คเชนมี
อะไรจะเสริมไหมครับมีตัวอย่างอะไรจะเสริมอาจารย์นับไหมครับผมก็จริงๆวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเบสิกนะครับคือเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่มันเกิดแบบแทบจะทุกวันนะครับมันเกิดขึ้นแทบจะทุกวันแต่ว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าสังคมว่าจะให้การยอมรับมันถึงระดับไหนใช่ไหมครับอาจารย์นัทมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมสุดท้ายไหมฮะก็ลองสังเกตคำเรียกญาติอื่นๆไปเรื่อยๆนะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะหมดแล้วอ่ะก็เกือบหมดแล้วมีเพื่อนมีน้องพ่อแม่ซิสน้องพี่น้องอะไรจริงๆคุณน้าก็มาแล้วคุณน้าก็มาแล้วลองดูซิหน่อยคุณลุงคุณป้าแต่คุณย่ามาตาคุณยายป้าแล้วมาป้ามาก่อนแล้วใช่ใช่ใช่ป้ามาก่อนมันเป็นรูปเก่าไปแล้วแต่ว่าอาจจะไม่หวือหวาเท่าไหร่มันดูไม่เรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่ในกระแสขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะลองดูว่าเดี๋ยวจะมีคำอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าของอาจารย์นัทก็เป็นการศึกษาที่น่าสนใจนะครับแต่คำว่าเพื่อนแล้วมันก็ขยายไปให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคำเรียกญาติในภาษานะครับอาจารย์คเชนมีอะไรจะฝากส่งท้ายไหมครับผมว่าของอาจารย์คเชนเนี่ยดูเหมือนว่าตัวข้อมูลเนี่ยจะน่าสนใจมากนะครับโชว์ความของความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้ภาษาเนี่ยแบบในขั้นที่มันค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมเลยนะมันเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่าอันนี้เก็บไว้ในคลิปต่อไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปมันจะไปลึกโอเคครับใช่ไหมครับแล้วมันจะใช้เวลานิดนึงโอเคครับก็แสดงว่าอาจารย์คเชนยังมีอะไรจะพูดให้เราฟังอีกเยอะเลยนะครับก็แปลว่าผมต้องล็อกตัวอาจารย์คเชนไว้นะครับมีโอกาสเราก็ได้เชิญอาจารย์คเชนมาพูดให้ฟังอีกนะครับก็วันนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้ความสนุกแล้วก็ความรู้กันไปพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากร2ท่านของเราอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณอาจารย์ดร.เชนตันสิรินะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัชนันท์นาฏประธานนะครับผมจินวัฒน์เกียรติเมืองก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ